รีวิวอยู่เมลเบิร์นมาครบ2ปีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุกัญญาญาด้วยนะคะไม่น่าเชื่อนะคะทุกคนว่าติ๊กจะอยู่เมลเบิร์นมาครบ2ปีแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เคยติดตามติ๊กมาบ้างแล้วนะคะอาจจะเคยเห็นติ๊กรีวิวช่วงชีวิตครบ6เดือน1ปีนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะเพิ่งดูคลิปติ๊กคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอาจจะแบบลองย้อนกลับไปดูช่วงเวลาชีวิตติ๊กก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะแบบมันจะได้แบบต่อเนื่องเนาะ2ปีผ่านไปนะคะขอแบ่งเป็นหัวข้อเลยละกันเรื่องแรกจะอัปเดตในเรื่องของการเรียนก่อนละกันเนาะตอนนี้ติ๊กก็อยู่ในคอร์ส Diploma Marketing แล้วนะคะก่อนหน้านี้นะคะเรียน Certificate 4ของ Marketing เหมือนกันนะคะช่วงที่เรียนเซอร์เนี่ยไม่ได้มาอัปเดตอะไรใช่ไหมก็เดี๋ยวถือโอกาสตรงนี้อัปเดตเลยละกันนะคะตอนที่ติ๊กเรียนเซอร์เนี่ยมันยังเป็นการเรียนแบบออนไลน์อยู่ทุกคนเรียนแค่1วันต่อวีค 8:30 ถึง 3:00 นะคะก็จบผ่านพ้นไปแล้วนะคะก็ใช้เวลาทั้งหมด1ปีตอนนี้ก็กำลังเรียนดิโพมาอยู่เนาะอย่างที่บอกไปนะคะก็เริ่มเทอมที่2แล้วอ่ะจะขอรีวิวการเรียนบิสเนสอะไรพวกนี้แบบสั้นๆนะคะการเรียนคอร์สพวกนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าคอร์สบิสเนสเนาะทุกคนไม่ว่าจะเป็น leadership project management marketing อะไรทำนองนี้นะเขาก็จะเรียกรวมๆว่ามันเป็นพวก business course เนาะทุกคนคือไอ้ก่อนที่เราจะได้เริ่มเรียนเริ่มสัมผัสเนี่ยก็แอบมีคนสปอยมาบ้างแล้วแหละว่าโอ้ยเรียนคอร์ส business หรอไม่ได้เลยหรอกเรียนไปงั้นๆแหละแน่ๆๆรู้เลยนะว่าเรียน business ไปเพราะว่าเพื่ออะไรคือความหมายของคนที่พูดแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าเขาอะรู้เลยว่าคนที่เรียนลงเรียน business course เนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะมีเวลาทำงานมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันเรียนแค่แบบวีคละวันเองตอนนั้นนะเราก็รู้สึกแบบอะไรวะยังไม่ทันเริ่มเรียนเลยก็แบบมาแบบพูดอะไรแบบนี้แล้วไม่สิถ้าเราตั้งใจเรียนจริงๆอ่ะมันก็ต้องได้อะไรบ้างเหรอวะฉันจะไม่ยอมจ่ายเงินแบบหลายพันดอลเพื่อที่จะแบบว่ามาซื้อเวลาอะไรแบบนี้หรอกอย่างน้อยๆก็คือจะต้องได้ความรู้กลับบ้านติดตัวไปบ้างแหละยืนหยัดมุ่งมั่นตั้งใจจนกระทั่งเราได้สัมผัสความเป็นจริงนะคะคลาสแรกเลยนะคะของ Certificate นะเรียนออนไลน์ตื่นแต่เช้าเลยตั้งคอนปึ้งคลาสต้องเริ่มเรียน 8:30 คุณครูมา 9:00 ค่ะมานี่หมายถึงว่าเขาเข้าซูมนะแต่ว่าเขาไม่มีการพูดหรือว่าทักทายเซฮายอะไรใดๆก็คือเขามาเริ่มพูดตอน 9:00 ก็คือเป็นการพูดแบบพูดไปเรื่อยเหมือนแบบเริ่มสอนเลยไม่มีการทักทายเสียหายว่าโอเคครูชื่ออะไรนักเรียนเป็นยังไงอะไรแล้วก็มาหายนึกจะเบรกก็เบรกนึกจะไปก็ไปจำได้ว่าเทอมแรกของการเรียนเซอร์เนี่ยนักเรียนคอมเพลนครูหนักมากจนกระทั่งเทอมที่2ก็ได้มีการเปลี่ยนครูค่ะก็ดีขึ้นครูคนที่2เนี่ยก็คือแบบว่าโอ้โหเข้มงวดสุดๆไปเลยเรียนเนี่ยคือนักเรียนทุกคนจะต้องเปิดกล้องจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับครูจะต้องแบบถามตอบอะไรแบบนั้นนะคะการตรวจการบ้านก็คือแบบยากขึ้นนะคะจากครูคนแรกก็คือส่งผิดไฟล์ยังตรวจให้ผ่านเลยแต่ก็เรียนกับครูคนที่2เนี้ยได้ประมาณเทอมหรือ2เทอมนี่แหละไม่แน่ใจนะคะแล้วก็เปลี่ยนครูอีกแล้วแต่ว่าครูคนที่3เนี้ยอยู่ยาวแล้วก็คิดว่าเป็นครูที่ลงตัวที่สุดแหละไม่ตึงไปแล้วก็ไม่หย่อนไปการสอนการพูดของครูเนี่ยพูดรู้เรื่องเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็อธิบาย assignment เขารู้ว่าแบบต้องสอนอะไรตรงไหนนะคะก็เป็นครูคนนี้จนเรียนจบ certificate ของติ๊กเลยนะคะสรุปนะคะการเรียนโดยรวมส่วนใหญ่แล้วก็คือเน้นไปที่การทำ assignment หรือก็คือการทำการบ้านนั่นเองค่ะทุกคนจริงๆแล้วการเรียนการสอนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับครูผู้สอนด้วยนะแล้วคือการบ้านมันอลังการมากนะทุกคนบทเรียนนึงก็จะมีประมาณ3 assignment ถูกปะ assignment แรกก็อาจจะเป็นการถามตอบคำถามง่ายๆแบบทั่วไปนะคะเป็นงานเดี่ยวแต่ทัก2ทัก3เนี่ยจะเป็นงานกลุ่มละพอเป็นงานกลุ่มก็จะแบบเริ่มยากขึ้นนะคะเพื่อนๆก็จะแบบว่าเวลาไม่ตรงกันบ้างแหละคนน้นคนนี้ต้องไปทำงานนู่นนี่นั่นแล้วบางทีก็คือต้องมีการพรีเซนต์งานต้องมีการทำโรลเพลย์แต่ก็คือแบบผ่านมาได้อะเรียนจบเซอร์มาได้ซึ่งเป็นการจบมาแบบงงๆเหมือนกันนะคะทุกคนปัจจุบันตอนนี้อย่างที่บอกนะคะติ๊กเรียนดิโพมาแล้วแต่ว่าไม่มีการเรียนแบบออนไลน์แล้วนะคะตอนนี้รัฐบาลประกาศออกมาให้ทุกคนเนี่ยย้ายกลับไปเรียนที่โรงเรียนกันหมดแล้วแต่เวลาเรียนก็ยังเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็คือ1วันต่อวีค 8:30 ถึง 3:00 ตอนนี้เรียนเทอมที่2แล้วเทอมแรกผ่านไปก็คือเปลี่ยนครูอีกแล้วเพราะว่าครูคนที่แล้วก็คือโดนนักเรียนคอมเพลนอีกแล้ว
สรุปโดยรวมนะคะความรู้สึกนะตอนนี้สำหรับการเรียนนะก็คือไม่อยากเรียนแล้วนะคะเหนื่อยไม่อยากทำการบ้านแล้วการบ้านเยอะมากในเรื่องของการงานกันบ้าง นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือยังทำอยู่2งานเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันใน hospitality นะทำในตำแหน่ง food and beverage attendant นะคะคือเด็กเสิร์ฟนั่นแหละเป็นงานที่จ่ายแท็กทั้งคู่นะคะที่หนึ่งเนี่ยได้39ดอลต่อชั่วโมงอีกที่หนึ่งได้ประมาณ30ดอลต่อชั่วโมงนะคะที่เรทมันสูงเบอร์นี้ก็เพราะว่าติ๊กทำเป็นแคชชวลนะคะชั่วโมงงานมันก็จะแบบว่าแปรปรวนผันผวนนะมันไม่แน่นอนจากที่เคยรีวิวงานในอุตสาหกรรมนี้ไปนะคะอยู่ในแผนกของ C&E นะคะหรือว่า Conference and Event เนาะมันจะเป็นงานที่แบบว่าลูกค้ามาจัดสัมมนามาประชุมเป็นงานแต่งงานเลี้ยงบริษัทอะไรทำนองนี้งานโต๊ะจีนหรือว่างานแคทเทอริงจัดเลี้ยงนะคะซึ่งมันก็จะแบบเป็นช่วงๆเป็นซีซั่นของมันไปที่แบบว่าเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวไม่ยุ่งนะคะช่วงมกราที่ผ่านมาเนี่ยคือเงียบมากเพื่อนติ๊กก็คือแบบว่าทั้งเดือนอะไม่มีงานเลยสักชิปนะคะแต่ว่าติ๊กหนีกลับไทยไปไงเนี่ยเพิ่งจะกลับมาได้ไม่กี่วีคเองนี่นะคะพอกลับมาก็ยังลุ่มๆดอนๆอยู่เพราะว่าวีคนึงก็มีชิป2ชิปบางทีได้3ชิปแต่ชิปนึง 3.5 ชั่วโมงอะไรทำนองเนี้ยคือติ๊กได้เรทเงินค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแต่แบบชั่วโมงงานมันจะเป็นแบบเนี้ยเราไม่สามารถคาดการได้เลยนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนก็ยังจำกัดชั่วโมงการทำงานอยู่ดีนะคะตกอยู่ที่24ชั่วโมงต่อวีคเนาะถามว่าสำหรับตัวเอง manage เวลายังไงนะคะเพราะว่าทำ2งานใช่ปะคือตารางงานของติ๊กอะมันจะออกเป็นแบบ week by week นะคะติ๊กทำ2ที่ใช่มั้ยที่1ตารางจะออกทุกๆวันพุธอีกที่นึงตารางจะออกทุกๆวันพฤหัสติ๊กก็จะรอดูก่อนว่าที่แรกเนี่ยเขาให้ชิปติ๊กวันไหนบ้างและเขาให้กี่ชั่วโมงสมมติว่าที่เนี้ยเขาให้ติ๊กมา2ชิปชิปละ6ชั่วโมงนะคะก็กินไปละ12ชั่วโมงถูกปะติ๊กก็จะส่งวันว่างให้อีกที่นึงนะคะโอเคว่าติ๊กว่างเอาจันทร์ถึงศุกร์นะครูจะให้ชิปฉันวันไหนแต่ว่าฉันได้แค่12ชั่วโมงนะอะไรประมาณนี้นะคะเราถือวีซ่านักเรียนมันจำกัดชั่วโมงการทำงานใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีช่วงกอบโกยค่ะทุกคนก็คือช่วงที่ฮอลลีเดย์นั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆนะคะที่ผ่านมาก็คือเป็นช่วงหยุดคริสต์มาสปีใหม่ซึ่งมันหยุดยาวมากอย่างของโรงเรียนติ๊กเนี่ยติ๊กจำวันที่แบบว่าเป๊ะๆไม่ได้นะแต่มันประมาณกลางเดือนธันวาคือมันก็หยุดแล้วนะคะยาวมาจนถึงประมาณช่วงกลางเดือนมกราเลยซึ่งช่วงนั้นน่ะเราก็สามารถทำงานได้แบบไม่จำกัดแต่ว่ามันก็มีโปรเซสของมันเนาะแล้วแต่ละที่ด้วยนะคะว่าเขาต้องการเอกสารต้องการอะไรยังไงอย่างของติ๊กเนี่ยคือติ๊กต้องขอหนังสือรับรองการฮอลิเดย์ของโรงเรียนมานะคะติ๊กก็จะเอาเอกสารเนี้ยแล้วก็ส่งอีเมลแจ้งไปที่ทำงานทั้ง2ที่เลยนะคะว่าติ๊กมีฮอลิเดย์ช่วงนี้นะสามารถทำงานได้แบบไม่จำกัดนะหัวข้อต่อมาค่ะเป็นในเรื่องของเงินเก็บนะคะเป้าหมายแรกของติ๊กเลยนะทุกคนติ๊กจะเล่าให้ฟังคือณตอนแรกที่แบบติ๊กเรียนคอร์สภาษาจบ6เดือนใช่ปะแล้วก็เป็นคาบเกี่ยวที่ติ๊กจะเรียนต่อเซอร์ต่อดิสนี่แหละอีก2ปีใช่ไหมติ๊กก็คือเขียนเป้าหมายของติ๊กเลยนะว่าในช่วงระยะเวลา2ปีที่เหลืออยู่เนี่ยติ๊กจะต้องมีเป้าหมายอะไรบ้างหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเงินเก็บของติ๊กเนี่ยต้องได้2ล้านภายใน2ปีคำนวณง่ายๆก็คือปีละล้านแต่ความฝันก็ยังเป็นความฝันอยู่ค่ะทุกคนตอนนี้เอาสรุปง่ายๆก็คือผ่านไป1ปีแล้วนะคะเงินเก็บเนี่ยยังไม่ถึง 300,000 เลยทุกคนเศร้ามากปาดน้ำตาแป๊บอาจจะเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตของเราด้วยนะคะติ๊กก็คือใช้ชีวิตแบบกลางๆไม่ตึงมากแล้วก็ไม่หย่อนมากมันด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยทุกคนหนึ่งแหละจำกัดชั่วโมงการทำงาน24ชั่วโมงต่อวีคก็คือไม่พอมันอาจจะ cover ค่าใช้จ่ายของเราหลักๆได้เหลือกินนิดหน่อยบ้างนอกบ้านแต่เหลือเก็บแบบเวอร์แบบเป็นก้อนเลยอะไม่ได้ไม่เหลือก็อีกอย่างนึงติ๊กกลับไทยค่อนข้างบ่อยด้วยถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนนะตั้งแต่อยู่ที่นี่มาก็คือกลับไทยไปแล้ว3ครั้งแล้วแต่ละครั้งก็คือใช้เงินแบบสุดละตะเลยถ้ามาคิดดูนะถ้าไม่กลับไทยอ่ะเงินเก็บก็อาจจะแบบแตะ 500,000 ได้นะคะแต่ถ้าถามว่ามีคนทำได้ไหมเก็บให้ถึง2ล้านเป็นหรือเอาแค่หลักล้านก็ได้อ่ะมันมีคนทำได้นะติ๊กเชื่อว่ามีคนทำได้แต่คนๆนั้นเนี่ยก็คือตึงมากแบบตึงเลยใช้ชีวิตแบบตึงมากๆเพื่อนร่วมงานของเพื่อนติ๊กอะพี่เขามีเงินเก็บในบัญชีน่าจะประมาณ
เป็นแบบ 2-3 หมื่นดอนได้แล้วมั้งแต่ชีวิตของเขาก็คือทำงานอย่างเดียวเลยไม่ออกไปไหนเลยแบบทำงานแบบหนักมากนะคะไม่ใช้เงินเลยแบบกินประหยัดสุดๆนั่นแหละไลฟ์สไตล์ชีวิตแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปนะคะแต่แบบติ๊กทำไม่ได้แบบนั้นหัวข้อต่อมาค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะหลักๆก็คงต้องบอกว่าเป็นค่าบ้านเหมือนเดิมนะคะการใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยหนักสุดอ่ะก็คือค่าบ้านแหละล่าสุดพี่เจ้าของบ้านก็ได้ประกาศคืนค่าเช่าอีกแล้วค่ะทุกคนปาดน้ำตาอีกแล้วนะคะเป็น230ดอลต่อวีคแต่ในราคา230ดอลต่อวีคเนี่ยก็ยังถือว่าต่ำกว่าราคาทั่วๆไปอยู่นะคะแล้วช่วงนี้ชีวิตฉันเงินออกวีคนึง270ดอล260ดอลอะไรประมาณนั้นก็คือทำงานเพื่อจ่ายค่าบ้านเท่านั้นเลยทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าติ๊กกลับไทยบ่อยค่าใช้จ่ายมันก็เลยแบบว่าอาจจะแบบเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ากลับทีก็แบบเป็นหลักแสนเนาะมันจะเป็นฟิลนี้ทุกคนเรานี่นะโอ้โหทำงานหนักปัดเหงื่อปวดหลังปวดไหล่เดินเซิร์ฟเดินทำงานที่ออสเนี่ยโอ้โหแต่พอฉันกลับบ้านเกิดฉันกลับไทยทันฉันเป็นแบบฉันเป็นสุลต่านจ้ะฉันเป็นควีนจ้ะฉันอยากกินอะไรฉันกินฉันอยากซื้ออะไรฉันซื้อฉันอยากไปไหนฉันไปใช้เงินแบบไม่คิดเลยนะคะจะมาคิดอีกทีก็คือแบบตอนกลับมาที่ออสแล้วก็แบบเฮ้ยเราแบบว่าใช้เงินไปแบบเยอะเหมือนกันนะก็คือต้องกลับมาเมคมันนี่ใหม่และในอนาคตก็ยังมีแนวโน้มว่าค่าใช้จ่ายของติ๊กน่าจะหมดไปกับการเที่ยวนะคะเราจะพยายามเที่ยวในออสเตรเลียเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะเราจะไปแบบสำรวจให้ได้หลายๆเมืองเลยก็ค่าใช้จ่ายเราในอนาคตน่าจะหมดไปกับตั๋วเครื่องบินเยอะนะคะมาในเรื่องของความรู้สึกช่วงนี้กันบ้างดีกว่านะหลังจากที่อยู่มาครบ2ปีแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็บอกตรงเลยนะคะความรู้สึกสับสนในชีวิตค่ะสับสนว่าตัวเราเองเนี่ยจะเอายังไงต่อกับชีวิตดีนะคะเพราะว่าวีซ่าติ๊กเนี่ยจะหมดธันวาคมปีนี้แล้วคือมันเป็นทางแยกใหญ่สำหรับชีวิตติ๊กเลยนะคะตอนนี้คือติ๊กอายุ27แล้วกว่าวีซ่าจะหมดณตอนนั้นเนี่ยก็คืออายุ28ปีบริบูรณ์พอดีนะคะแล้วก่อนที่ติ๊กจะตัดสินใจมาที่ออสนะคะติ๊กมีประสบการณ์การทำงานตามสายงานของติ๊กเนี่ยนะแค่ปีเดียวเท่านั้นทุกคนซึ่งตัวติ๊กเองอ่ะคิดว่าประสบการณ์1ปีอ่ะมันยังดูเหมือนแบบค่อนข้างน้อยนะทีเนี้ยเนี่ยมันก็เกิดการทะเลาะกันกับตัวเองว่าถ้าเรากลับไทยไปติ๊กจะต้องกลับไปเริ่มใหม่ทุกอย่างประดุจว่าเป็นเด็กจบใหม่และเงินเดือนก็จะไปเท่ากับเหมือนเด็กจบใหม่ไปเริ่มสตาร์ทใหม่เลยเราก็มีสะดุดตรงนี้ว่าแบบเราจะรับได้ไหมวะเราจะไหวไหมวะกับเงินเดือนเท่านี้นะคะแต่ถ้ามองในอนาคตอันยาวการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานก็อาจจะเป็นไปได้มากกว่าดีกว่าแต่ถ้าเราตัดสินใจกลับไทยไปแล้วเนี่ยการกลับมาออสก็จะยากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยจากอายุเราที่มากขึ้นเนาะแต่ถ้าติ๊กตัดสินใจอยู่ที่ออสเตรเลียต่อติ๊กก็ต้องลงคอร์สเรียนต่อก็ต้องถือวีซ่านักเรียนต่อแบบนี้ซึ่งตัวติ๊กไม่อยากเรียนแล้วบอกตรงๆก็คือความรู้สึกติ๊กคือแบบติ๊กเหนื่อยที่จะเรียนมาติ๊กแบบไม่อยากทำการบ้านแล้วและการทำงานก็คงเป็นแรงงานแบบนี้ต่อไปเดินเสิร์ฟต่อไปปวดไหล่ปวดหลังต่อไปซึ่งก็ไม่อยากทำแล้วเหมือนกันไม่อยากทำงานอะไรแบบนี้แล้วและถ้าเราตัดสินใจอยู่ที่ออสต่อการที่เราจะกลับไปทำงานออฟฟิศที่ไทยอีกก็ยากอีกแล้วติดในเรื่องของอายุเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ไทยเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขารับสมัครงานเขาจะไม่ค่อยรับคนที่แบบอายุมากกว่า30ปีถูกป่ะนอกจากว่าโอ้คุณจะเป็นระดับแบบว่าซีเนียร์เป็นแมเนจเมนต์ที่แบบมีประสบการณ์มามากมายแล้วเพราะฉะนั้นติ๊กเองเนี่ยต้องตัดสินใจแน่ๆให้เด็ดขาดภายในปีนี้แล้วนะคะภายในกลางปีนี้แล้วแหละว่าติ๊กจะอยู่ออสต่อหรือว่าพอแค่นี้และติ๊กก็คือไม่มีเวลาที่จะลองอยู่ออสเตรเลียต่อแล้วนะคะช่วงเรียนจบคอร์สภาษา6เดือนน่ะยังมีฟีลแบบว่าเอ้ยขอลองอยู่ต่อที่นี่อีกสัก2ปีวะมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือมันไม่ได้แล้วมันลองไม่ได้แล้วมันต้องเลือกเท่านั้นว่าจะอยู่ที่นี่ต่อหรือว่าจะกลับบ้านดี
ซึ่งช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะติ๊กก็ลองเทรดออฟดูแล้วเนาะว่าออสเตรเลียหรือว่าไทยแลนด์ดีโดยสรุปแล้วจากการประมวลความคิดของติ๊กเนี่ยแหละนะคิดนะว่าถ้าเราอยู่ออสต่อเนี่ยคุณภาพชีวิตมันก็ดีนะมันก็โอเคมันก็แบบเดินทางสะดวกอากาศก็คือแบบเดินตามท้องถนนได้หาเงินก็ง่ายนะอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากได้อะไรก็หาได้ง่ายได้ไวแต่เราจะต้องทำงานแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนกันสุขภาพร่างกายเราถ้าเราแก่ตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะแบบยังไงต่อถ้าเราอยากจะเก็บตังค์สักก้อนเพื่อที่จะมีเงินก้อนแล้วก็ค่อยกลับไทยทีเดียวตอนนั้นแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะบรรลุเป้าหมายตรงนั้นล่ะในเมื่อนะตอนนี้มันยังแบบจำกัดชั่วโมงการทำงานอยู่เลยไหนจะต้องคอยจ่ายค่าเช่าบ้านทุกๆวีคอีกคือรายได้มันเยอะรายจ่ายมันก็เยอะตามและหลายคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมไม่ไปหางานทำที่มันเป็นงานออฟฟิศล่ะที่มันเป็นงานไม่ต้องใช้แรงงานล่ะอะไรทำนองนั้นตัวติ๊กเองอ่ะที่คิดว่ามันไม่ง่ายนะมันมีคนทำได้ก็จริงแต่ของติ๊กอ่ะมันมีข้อจำกัดหลายๆอย่าง knowledge ที่ติ๊กมีเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นความต้องการมากๆของที่นี่แล้วติ๊กเนี่ยถือวีซ่านักเรียนติ๊กทำงานได้จำกัดติ๊กยังไม่ได้เป็นคนของที่นี่การที่จะไปทำงานในที่แบบนั้นแล้วหาบริษัทสปอนเซอร์ให้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆก่อนที่เขาจะเสียเงินสปอนเซอร์เราเนี่ยเราอาจจะต้องคิดเลยว่าเรามีอะไรดีมากพอไหมที่เขาจะยอมจ่ายเงินสปอนเซอร์ให้เรามากกว่าที่จะไปจ้างคนของเขาที่เป็น PR แล้วที่เป็นซิติเซนแล้วโดยที่เขาไม่ต้องมาจ่ายเงินสปอนเซอร์ให้เราคือการที่เขาจะมาสปอนเซอร์ให้เราเนี่ยเราจะต้องมีดีแบบดีมากๆเลยนะเราต้องมีอะไรบางอย่างที่คนที่เนี่ยเขาไม่มีซึ่งสำหรับตัวติ๊กเองอ่ะยอมรับเลยว่าติ๊กยังไม่ได้เก่งในเบอร์นั้นนะคะบางคนถามว่าแล้วไม่ลองสายอาชีพดูล่ะคุกคารีเอ็ดแคร์ชายแคร์ที่มันเรียนแล้วมันสามารถต่อยอดไปแบบเป็น PR ได้ติ๊กก็กลับมาถามตัวเองไม่ใช่ทางของติ๊กเลยติ๊กไม่สามารถทำได้และติ๊กฝืนไม่ได้ด้วยทีนี้มองอีกมุมนึงนะคะคือถ้าเรากลับไทยไปโอเครถติดแน่นอนอากาศร้อนแต่งหน้าออกจากบ้านเสร็จออกไปเดินก็คือเยิ้มไปทำงานออฟฟิศก็อาจจะแบบลูปเดิมอาจจะแบบเบื่อหน่อยแต่ก็อาจจะมีโอกาสเจริญเติบโตในหน้าที่การงานแรกๆอาจจะแบบโอเคอาจจะได้เงินเดือนน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเราอดทนสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินเดือนก็เพิ่มมากขึ้นแล้วการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานน่าจะไม่ยากตัวติ๊กเองค่อนข้างมั่นใจในสกิลของตัวเองถ้าติ๊กกลับไทยไปนะหลักๆแล้วติ๊กก็คือมองอนาคตเป็นประเด็นหลักนั่นแหละโดยสรุปแล้วนะติ๊กคิดว่าการกลับไทยของติ๊กเนี่ยน่าจะมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานได้มากกว่าจากการประเมินสกิลของตัวเองแล้วนะคะคิดว่าเอาตัวรอดได้ทีเนี้ยถ้าถามความรู้สึกจริงๆจากติ๊กนะว่าอยากอยู่ไหนมากกว่ากันอยู่ไหนดีกว่ากันติ๊กตอบแบบเลยไม่ได้อะติ๊กรู้สึกว่าติ๊กก็อยู่ไหนก็ได้ระหว่างแบบออสกับไทยอะนะแต่ละที่มันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนะคะอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าแบบเป้าหมายมันเป็นยังไงติ๊กอะยังสับสนในตัวเองอยู่ว่าแบบเป้าหมายของเราอะคืออะไรสิ่งที่เราต้องการอะคืออะไรบางคนอะเป้าหมายเขาชัดเจนไงเขาจะอยู่ที่นี่ต่อเพราะว่าเขาต้องการได้ PR อันนั้นคือเป้าหมายเขาชัดเจนแล้วเขาก็มุ่งไปเลยเส้นทางอะไรบ้างที่เขาสามารถได้นะคะคือติ๊กก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าฉันจะต้องได้ PR ที่นี่อย่างแรกเลยก็คือเส้นทางสู่ PR มันไม่ได้ง่ายมันยากสำหรับติ๊กถ้ามันได้ด้วยตัวเองอ่ะมันจะต้องแบบใช้ระยะเวลาหลายปีอ่ะทุกคนก็คือ 4-5 ปีอัพไปเลยอ่ะตอนนั้นติ๊กคงแบบ30กว่าแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคกลับไทยดีกว่าวีซ่าหมดก็คงจะกลับไทยแล้วนะคะคงไม่ต่อแล้วแต่นี่ก็คือเป็นความรู้สึกนะตอนนี้นะทุกคนอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ยังไงเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตทุกคนอีกทีนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบความรู้สึกวันนี้กับความรู้สึกวันนั้นมันจะเหมือนกันอยู่ไหมทีนี้หลายคนอาจจะมีคำถามที่แบบเป็นคำถามยอดฮิตเลยว่าการมาออสเตรเลียยังดีอยู่ไหมคะยังคุ้มอยู่ไหมคะถ้าจะมาเก็บเงินเนี่ยจะไหวไหมคะนะในมุมมองของติ๊กนะคะถ้าเรามาในวีซ่านักเรียนเนี่ยการเก็บเงินถือว่าเป็นไปในค่อนข้างที่ยากนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากมันจำกัดชั่วโมงการทำงานเนาะหรืออาจจะลองกด working and holiday มาก่อนไหมล่ะอันนั้นก็คือมาทำงานได้เลยแบบเต็มๆนะคะแบบไม่ต้องเรียนนะอันนั้นก็น่าสนใจนะทุกคนคือตอนนี้ถ้าใครมาถามติ๊กก็เชียร์ให้ไปกด work and holiday มากกว่านะแต่ในวีซ่าตัวนั้นมันก็จะมีเงื่อนไขของมันนะคะก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลดูอีกทีนะอ๋อแล้วก็อีกอย่าง
นึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเริ่มอยากกลับไทยแล้วก็คือเพื่อนๆเริ่มทยอยกลับไทยบ้างเริ่มย้ายเมืองบ้างรู้สึกเหงาอโลนมากๆนะคะช่วงนี้เริ่มรู้สึกแบบฉันไม่มีเพื่อนกินข้าวแล้วเอานะทุกๆคนก็มีเส้นทางของตัวเองที่จะต้องเดินกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตามตอบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย